สิกขาบทวิพัง412คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าที่ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ชื่อว่าผู้พร้อมเพรียงคือสงฆ์ผู้มีสังวาสเสมอกันอยู่ในสีมาเดียวกันคำว่าเพียรพยายามเพื่อทำลายคือแสวงหาพวกรวมกันเป็นหมู่โดยมุ่งหมายว่าทำอย่างไรภิกษุเหล่านั้นจะแตกแยกกันแบ่งเป็นพวกคำว่าหรืออธิกรณ์อันเป็นเหตุทำให้แตกแยกกันได้แก่เรื่องทำให้แตกกัน18อย่างคำว่าถือคือยึดเอาคำว่ายกย่องคือแสดงคำว่ายืนยันคือไม่กลับคำคำว่าภิกษุนั้นได้แก่ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์คำว่าอันภิกษุทั้งหลายได้แก่อันภิกษุเหล่าอื่นอธิบายว่าภิกษุผู้ได้เห็นผู้ได้ยินพึงกล่าวตักเตือนภิกษุผู้เพียรพยายามเพื่อทำลายสงฆ์นั้นว่าท่านอย่าเพียรพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงหรืออย่าถือยกย่องยืนยันอธิกรณ์อันเป็นเหตุทำให้แตกแยกกันท่านจงพร้อมเพรียงกับสงฆ์เพราะสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงปรองดองไม่วิวาทมีอุทเทศเดียวกันย่อมอยู่ผาสุขพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าเธอไม่สละต้องอบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายทราบแล้วไม่ว่ากล่าวตักเตือนต้องอบัติทุกกฎภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวมาสู่ท่ามกลางสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนว่าท่านอย่าเพียรพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงหรืออย่าถือยกย่องยืนยันอธิกรณ์อันเป็นเหตุทำให้แตกแยกกันท่านจงพร้อมเพรียงกับสงฆ์เพราะสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงปรองดองไม่วิวาทมีอุทเทศเดียวกันย่อมอยู่ผาสุขพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าเธอไม่สละต้องอบัติทุกกฎสงฆ์พึงสวดสมณุภาพเธอวิธีสวดสมณุภาพและกรรมวาจาสวดสมณุภาพภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมณุภาพภิกษุนั้นอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบว่า413ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้เพียรพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงภิกษุนั้นไม่ยอมสละเรื่องนั้นถ้าสงฆ์พร้อมแล้วก็พึงสวดสมณุภาพภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นนี่เป็นบัญญัติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้เพียรพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงภิกษุนั้นไม่สละเรื่องนั้นสงฆ์สวดสมณุภาพเธอเพื่อให้สละเรื่องนั้นท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมณุภาพภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสียถ้ารูปนั้นพึงนิ่งถ้ารูปใดไม่เห็นด้วยถ้ารูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าก็กล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้เพียรพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงภิกษุนั้นไม่สละเรื่องนั้นสงสวดสมณุภาพเธอเพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้ารูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมณุภาพภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสียท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยถ้ารูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงสวดสมณุภาพเพื่อให้สละเรื่องนั้นแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งเป็นมติอย่างนี้414จบบัญญัติต้องอบัติทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัติทุลใจจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอบัติสังฆาทิเศษเมื่อเธอต้องอบัติสังฆาทิเศษอบัติทุกกฎที่ต้องพระบัญญัติอบัติทุลใจที่ต้องเพราะกรรมวาจาสองครั้งย่อมระงับไปคำว่าเป็นสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอบัตินั้นสงฆ์เท่านั้นให้ปริวาสเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังฆาทิเศษ